กะละแมโดน3ข้อหาหนักรับสารภาพโฆษณาเวอร์หวังเป็นเท็จแต่ไว้ลายไม่รับข้อหาหลอกลวงผลสอบบ่อนระยองหลงจู้สมชายตำรวจปกครองมีเอี่ยวนับ10รายจับตาลุงตู่จะจัดการอย่างไรหรือจะซ้ำรอยคดีบอสกระทิงแดงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันเช่นเคยนะครับหลังจากที่ชึ่งหลบกระแสสังคมกะละแมพัชรศรีเบญจมาศพิธีกรชื่อดังและเจ้าของบริษัท Power Shot จำกัดก็ดอดเข้าพบเจ้าที่ตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.สั่งดำเนินคดีที่มีการรีวิวสินค้าเวอร์วังผลลัพธ์มหัศจรรย์ตั้งแต่ยกกระชับใบหน้าตา2ชั้นไปจนถึงรักษาสารพัดโรคทั้งโควิดมะเร็งหรือแม้แต่โรคซึมเศร้าการรีวิวสรรพคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกินจริงของกะละแมถูกพูดถึงอย่างมากขณะที่เจ้าตัวก็ออกโรงแก้ต่างว่ารีวิวไปตามความรู้สึกของผู้ที่ใช้และไม่คิดว่าจะเป็นความผิดไม่รู้หลักการของการโฆษณาจนกลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ว่าพิธีกรชื่อดังจบนิเทศศาสตร์อยู่แวดวงสื่อมานานจะบอกว่าไม่รู้ได้อย่างไรแถมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของบริษัท Power Shot เพราะเคยโดนมาแล้ว7คดีดูยังไงก็เข้าข่ายเกินจริงและอาจจะพ่วงด้วยข้อหาหลอกลวงผู้บริโภคด้วยหรือไม่ดังนั้นคดีนี้จึงถูกสังคมเฝ้าติดตามว่าจะถูกแจ้งข้อหาอะไรบ้างซึ่งก็ปรากฏว่าหลังกะละแมเข้าพบตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่กะละแมและบริษัท Power Shot 3ข้อหาก็คือความผิดฐานโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามมาตรา41พระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทความผิดฐานโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จเป็นความผิดตามมาตรา40พระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและก็ความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560มาตรา14วงเล็บ1โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันไม่ใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาอีกหนึ่งข้อหาด้วยฟังว่าต่อมาพิธีกรสาวรับสารภาพนะครับเรื่องโฆษณาอันเป็นเท็จเกินจริงข้อหาที่1แล้วก็2แต่กลับขอต่อสู้คดีว่าไม่ได้นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยทุจริตโดยหลอกลวงงานนี้ผู้รู้ทางกฎหมายก็ได้ออกมาแสดงความเห็นยังเพจทนายคลายทุกข์ระบุว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากระแมสู้คดีแบบนี้จะไปรอดหรือไม่เพราะตัวเองก็ยอมรับแล้วว่าโฆษณาข้อมูลเป็นเท็จรับสารภาพไปแล้วแต่กลับต่อสู้ว่าไม่ได้ทำความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์หลอกลวงผู้บริโภคซึ่งหากมองในมุมของพิธีกรที่มั่นใจว่าบริสุทธิ์ก็สู้ไปแต่ถ้าแพ้ก็จะโดนลงโทษหนักส่วนใครจะซื้ออาหารเสริมของเธอเพื่อเป็นการบริโภคนั้นก็ตัดสินใจกันเอาเองคดีเก่าๆ7คดีที่โดนปรับต้องโดนแจ้งข้อหาเพิ่มพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยหรือไม่ก็น่าคิดเหมือนกันฝากพนักงานสอบสวนลองไปศึกษาข้อกฎหมายดูคดีนี้อยู่ในความสนใจของเครือข่ายผู้บริโภคเพราะผู้ต้องหาเป็นคนดังมีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งนี้ทนายคลายทุกข์ก็พร้อมปิดท้ายด้วยแฮชแท็กว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณช็อตนี้ดูกันต่อไปครับว่ากะละแมจะยังสวยและรวยด้วยรีวิวเวอร์วังหลอกผู้คนให้หลงเชื่อจะลงเอยอย่างไรต้องติดตามกันตอนต่อไปครับเพราะบ่อนระยองของหลงจู้สมชายเป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบซุปเปอร์สเปรดเดอร์รอบใหม่จนต้องมีการประกาศพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดในภาคตะวันออกทั้งชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราด
ทำเอาประชาชนเดือดร้อนทั้งการทำมาหากินการเดินทางและก็ยังตกอยู่ในภาวะหวาดผวากังวลว่าจะติดเชื้อไปด้วยกระแสสังคมจึงกดดันไปที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ว่าปล่อยปละละเลยเพราะบ่อนกับสวยเป็นของคู่กันและคนที่รับสวยจนบ่อนผุดเป็นดอกเห็ดก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงและฝ่ายปกครองในพื้นที่แม้จะมีการสั่งเด้งระดับผู้บังคับการตำรวจภูธรในหลายจังหวัดรวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2แต่สังคมก็ยังเห็นว่าเป็นการสั่งเด้งเพื่อลดกระแสพอเรื่องเงียบก็ได้กลับมาหรือย้ายไปมีตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นขณะที่สื่อก็ขุดคุยเบื้องลึกเบื้องหลังตีแผ่สายสัมพันธ์ของบ่อนกับสวยว่ามีขบวนการโยงใยไปถึงวงในรัฐบาลลุงตู่จึงต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดเรื่องบ่อนที่เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ขึ้นมาโดยให้ชาญชาวชัยยานุกิจอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานและรายงานรับความคืบหน้าต่อนายกโดยตรงภายใน30วันซึ่งก็จะครบกำหนดในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ล่าสุดครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ชาญชาวชัยยานุกิจได้แถลงข่าวกับสื่อถึงความคืบหน้าหลังการประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งที่3บอกว่าบ่อนระยอง2แห่งที่ทำการตรวจสอบนั้นเปิดมานานแล้วมากกว่า1ปีดำเนินการโดยบุคคลเดียวกันทุกหน่วยงานยืนยันตรงกันว่าชื่อเจ้าของบ่อนชัดเจนตรงตามที่สังคมได้รับรู้กันไปแล้วนอกจากนี้ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องมากกว่า10รายทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองซึ่งมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินและมีเงินหมุนเวียนมากกว่า100ล้านบาทแน่นอนว่าเจ้าที่รัฐที่ว่านี้ก็คงหนีไม่พ้นระดับบิ๊กในพื้นที่ตามที่มีการเปิดเผยชื่อออกไปบ้างแล้วที่น่าสนใจก็คือประธานชาญชาวบอกว่าแม้จะมีรายชื่อชัดเจนแต่คณะกรรมการยังมีปัญหาในเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในหลายหน่วยทั้งกฎหมายฟอกเงินการพนันอาญาปกครองอีกทั้งขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานต่างๆก็ยังขาดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันแต่คณะกรรมการก็ยังไม่หยุดครับจะต้องบี้ไปถึงตัวการใหญ่ว่ามีใครอยู่เบื้องหลังกันบ้างถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือรู้ตัวแล้วว่ามีใครบ้างแต่พอสาวลึกลงไปเพื่อหาหลักฐานมัดตัวก็ดันไปเจอต่อเพราะแต่ละคนต่างมียศมีตำแหน่งมีเส้นสายมีเครือข่ายเลยไม่ได้รับความหน่วยร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อย่างที่รู้ๆกันครับว่าบ่อนการพนันเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีผลประโยชน์มหาศาลมีเครือข่ายของผู้มีอิทธิพลทั้งในท้องถิ่นและเครือข่ายระบบราชการในระดับชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมาร่วมแบ่งปันผลประโยชน์แบบฝังรากลึกการจะทลายเครือข่ายแบบขุดถอนรากถอนโคนเจ้าที่รัฐโดยเฉพาะรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังไม่ใช่ทำขึงขังแต่สุดท้ายก็จบแบบรูปหน้าปะจมูกหรือรอให้เวลามากลบกระแสการตั้งคณะกรรมการสอบในลักษณะนี้จึงไม่ค่อยได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมเหมือนอย่างที่กรณีลุงตู่ตั้งคณะกรรมการชุดวิชามหาคุณมาตรวจสอบกรณีบอสกระทิงแดงถึงวันนี้แล้วยังไม่มีผลออกมาเป็นรูปธรรมเมื่อมีคนพูดถึงเรื่องนี้ลุงตู่ก็มักจะบอกว่าขอให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการฟ้องร้องคดีใหม่ไปแล้วออกหมายแดงไปแล้วประสานงานกับต่างประเทศไปแล้วเหลือเพียงแต่ได้ตัวบอสกลับมาเท่านั้นวันนี้สิ่งที่สังคมจับตาก็คือหลังจากได้รับรายงานลับกรณีบ่อนจากคณะกรรมการชุดชาญชาวแล้วตำรวจฝ่ายปกครองมีใครบ้างที่ถูกลงโทษรวมทั้งหลงจู้สมชายด้วยหวังว่าลุงตู่คงจะไม่ตอบว่าส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแล้วออกหมายแดงไปแล้วประสานงานกับต่างประเทศไปแล้วเหลือแต่เพียงได้ตัวหลงจู้กลับมาเท่านั้นเองนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวบนคนคนบทข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ